ระดึงมันก็ลำบากสำหรับคนแก่คนเฒ่าคนพิการอะไรเงี้ยการมีกระเช้ามันก็เป็นทางเลือกหนึ่งแล้วก็การมีกระเช้ามันไม่ได้ไปปิดเส้นทางการเดินเท้านี่มาทีนี้คือสิ่งที่คนไม่เห็นด้วยเนี่ยมันไม่เห็นด้วยกันแบบผิดที่ผิดทางอยู่แล้วคำอธิบายมันผิดที่ผิดทางอยู่แล้ววิธีคิดมันคนละเรื่องการมีกระเช้ากับการไม่มีกระเช้าอ่ะหนึ่งคนไปสิ่งที่มันพังทลายกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเนี่ยคือการขึ้นไปค้างบนนั้นทีนี้การมันจึงจำกัดจำนวนให้คนขึ้นไปบนนั้นอย่างจำกัดเขาเรียก carrying capacity คือไม่ค้างก็ไม่ได้ไม่ค้างก็ไม่ได้เพราะมันเดินขึ้นไปเนี่ย 4-5 ชั่วโมงเหนื่อยแล้วเดินกลับลงมาเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วภูกระดึงมันจะมีข้อจำกัดในการท่องเที่ยวเขาเรียกว่าจำนวนความจุที่มันจะทำให้สิ่งแวดล้อมมันยั่งยืนเนี่ยหนึ่งฤดูกาลสองคือจำนวนต่อวันต้องมีทีนี้แหล่งท่องเที่ยวในภูกระดึงเนี่ยแม้มันจะสวยแต่มันก็ต้องเรียกว่ามันมีข้อจำกัดคือไม่ได้หลากหลายเพียงพอที่จะคือพูดง่ายว่ามันต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนี้ให้มันมีความหลากหลายมากกว่านี้ในการเที่ยวไม่งั้นแล้วเข้าไปขึ้นไปเนี่ยนะเดินไปต้องเดินไป9กิโลนะพี่บนทางลาดนะขึ้นไปบนนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องเดินไป9กิโลเพื่อไปถึงตอนเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกเพื่อไปดูชะง่อนผาคือยังไงก็ต้องเดินอีก9กิโลแล้วก็กลับแล้วก็กลับมาที่พักอีก9กิโลตอนเช้าคุณก็ต้องเดินไปอีก 2-3 กิโลเพื่อจะไปผานกแอ่นเพื่อจะถ่ายรูปบนผาซึ่งก็ประมาณสระบุรีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็บนผาสูงๆแล้วก็พาทิศขึ้นแล้วก็กลับแล้วก็ดูน้ำตกดูใบเมเปิลซึ่งมันก็อาจจะแค่นั้นทีนี้กระเช้าเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยกระเช้าไม่ใช่พาหนะที่พาคนขึ้นไปแหล่งท่องเที่ยวแต่กระเช้าคือตัวทำให้การท่องเที่ยวภูกระดึงมันมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นตัวมันเองคือแหล่งท่องเที่ยวตัวมันเองทำให้ภูกระดึงมีมิติที่หลากหลายขึ้นแล้วกระเช้าเป็นเครื่องมือในการจัดการให้คนไปเที่ยวเยอะขึ้นโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม